Infinix Hot 9 Play ผมว่าเจ้าตัวเนี้ยมันคือ Android Go ที่ดีที่สุดในปี2020นี่ละสวัสดีเพื่อนๆ YouTube ครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง Infinix Hot 9 Play นะครับสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นของทาง Infinix ในตอนนี้และที่ผมกล้าพูดว่าเจ้าตัวนี้คือ Android Go ที่ดีที่สุดในตอนนี้เพราะว่ามันเป็น Android 10 Go Edition แล้วก็มาพร้อมกับแรมที่มากถึง2กิกเลยนะครับโดยจุดเด่นของเจ้า Infinix Hot 9 Play ก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมน่าจะเป็น Android Go ที่มีแบตเตอรี่เยอะที่สุดแล้วก็มีแรมถึง2กิกก็ถือว่าเป็น Android Go ที่มีแรมมากที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบหน้าจอขนาดใหญ่ๆเนี่ย Infinix Hot 9 Play ก็ให้หน้าจอเรามาถึง 6.8 นิ้วอะซึ่งมีขนาดใหญ่เกือบเทียบเท่าแท็บเล็ตแล้วและมีความละเอียดอยู่ที่ HD ด้วยใครที่เป็นสายดูหนังดูซีรีส์เนี่ยผมคิดว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์คุณได้ดีเลยเพราะว่าหน้าจอใหญ่คมชัดแล้วก็แบตที่อึดแบบมหาศาลจริงๆคือ 6,000 มิลลิแอมป์โดยข้อดีของ Android Go ที่ Infinix เลือกมาใช้เนี่ยคือเจ้า Android Go เนี่ยมันคือ Android ชนิดหนึ่งที่ Google อ่ะออกแบบมาให้กินพลังงานกินทรัพยากรน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเลือกใช้ Android ที่มีแรม 1 กิกในการรัน Android Go เนี่ยก็สามารถทำให้การใช้งานต่างๆลื่นไหลได้รวมถึงเจ้าตัว Infinix Hot 9 Play เนี่ยก็ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟน Android Go ที่ทำงานได้ลื่นไหลในระดับหนึ่งเลยและที่สำคัญการลงแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอป Lite หรือว่าแอปขนาดเล็กหรือว่าแอปเวอร์ชันเต็มเนี่ยเราก็สามารถเลือกลงได้ซึ่งการทำงานของเจ้า Android Go เนี่ยก็คือเราต้องขยันปิดแอปหน่อยนะครับไม่งั้นมันก็จะทำงานลำบากนะพอเราปิดแอปเนี่ยการใช้งานก็จะลื่นไหลทั่วไปปกติแหละส่วนการเล่นเกมด้วย Android Go เนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้อยู่ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะเล่นเกมไม่ได้เนาะคือถ้าเกิดใครที่เน้นเล่นเกมด้วยเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ด้วยความที่เจ้าตัวนี้มันมีแบตที่อึดแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่มันอาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการเสพคอนเทนต์ดูหนังดูซีรีส์มากกว่าการเล่นเกมนะครับประสิทธิภาพการทำงานของเจ้า Infinix Hot 9 Play เนี่ยมันก็มาพร้อมกับ MediaTek Helio A25 นะครับแล้วก็แรม 2 กิกเนื้อที่ภายในเนี่ยก็32 กิกเลยใส่เมมเพิ่มได้ทำให้การทำงานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกรนที่ดีเลยของสมาร์ทโฟนที่เป็นระดับเริ่มต้นเนาะรวมถึงเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยเจ้าตัว Infinix Hot 9 Play ต้องบอกก่อนว่ามันโฟกัสได้ไวในระดับหนึ่งชัตเตอร์ก็ไวด้วยเมื่อเทียบกับสมาร์ทโฟนบางค่ายเนี่ยถือว่าเจ้าตัวเนี้ยถ่ายรูปออกมาได้ดีจริงๆถึงแม้ว่าจะมีกล้องเพียงแค่2ตัวคือกล้องมีความละเอียดสูงสุด13ล้านพิกเซลแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยจะมีหน้าที่สำหรับวัดระยะเฉพาะเวลาถ่ายโปรเทรตเท่านั้นแหละส่วนกล้องหน้าของเจ้า Infinix Hot 9 Play เนี่ยนะครับก็มีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลก็ถือว่าออกมาตอบโจทย์ได้ดีเลยถ้าเกิดใครที่ต้องการสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นราคาไม่แพงแบตอึดจอใหญ่ถ่ายรูปได้ดีในระดับหนึ่งแล้วก็มีสแกนลายนิ้วมือสแกนใบหน้า Infinix Hot 9 Play เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับคุณเลยนะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ